เบื้องหลังเค้กแต่งงานพีทและแก้มบุ๋มที่แท้ฝีมือคนสำคัญทรงคุณค่าทางจิตใจสุดๆผ่านพ้นไปด้วยดีและน่าประทับใจมากๆสำหรับงานฉลองมงคลสมรสพระราชทานของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดากับนักธุรกิจหนุ่มพีทกันตพรเมื่อค่ำคืนของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพท่ามกลางสักขีพยานรักจากหลากหลายวงการตบเท้าเข้าร่วมยินดีทั้งนี้มีการเปิดเผยอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกับเค้กแต่งงานสีขาวสุดอลังการในงานฉลองสมรสของพีทและแก้มบุ๋มแท้จริงเป็นผลงานของคุณปลาน้องสาวแท้ๆของหนุ่มพีทที่อยากมอบให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของพี่ชายโดยมีการใช้น้ำตาลฟองดองปั้นให้เป็นดอกไม้สีขาวเกือบ 5,000 ดอกเพื่อให้เข้ากับประสาทเทพนิยายที่คุณปลาใส่ใจดูแลรายละเอียดเองทั้งหมดและร่วมทำกับทีมอาจารย์ผู้สอนเชฟโรสเมอร์เซียร์แห่ง Culinary Art Thailand นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นเค้กแต่งงานที่สวยแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ